let me in, yeah. ประกาศเปิดจองเสื้อช่อง Are You Ozil เวอร์ชั่นหนึ่ง เสื้อรุ่นนี้จะเป็นเสื้อเวอร์ชั่นแรกของช่อง Are You Ozil เลยครับซึ่งแอดมินใช้เวลาหาร้านอยู่นานมากเพื่อให้ได้ร้านที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดและได้เนื้อผ้าที่ดีที่สุดซึ่งคุณสมบัติของผ้าไมโครโพลิสเตอร์สัมผัสความยืดหยุ่นสวมใส่สบายใครๆก็ติดใจด้วยเทคโนโลยี Airflow Dye เทคโนโลยีนี้เนื้อผ้าจะแห้งไวระบายอากาศดีเยี่ยมไม่เหม็นอับไม่อมเหงื่อซึ่งเหมาะแก่การใส่เล่นกีฬาและใส่เที่ยวเป็นอย่างยิ่ง yeah. ราคาจะอยู่ที่359ฟรีค่าจัดส่งที่สำคัญแอมฟีสติกเกอร์ของช่องไป1ใบด้วยล่ะครับให้ไปแปะโกโก้เท่ๆกันเลยครับหากต้องการสนับสนุนช่องสามารถสั่งจองได้ที่เพจ Facebook RUOSIL หรือว่า LINE @ด้านล่างของคลิปได้เลยครับผมสินค้าเป็นพรีออเดอร์สาเหตุที่ทำพรีออเดอร์เพราะว่าเพื่อนๆสามารถสั่งขนาดไซส์ชื่อเบอร์เสื้อได้ตามต้องการเลยครับผมเสื้อเวอร์ชันนี้จะได้ไปอยู่ในเกมซึ่งเราจะเอาไปลุยไทยลีกกันด้วยโอเคครับฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็กลับมาแล้วครับในการคุมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรที่เจลิกวันของญี่ปุ่นครับ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วครับผมโอ้โหซึ่ง EP ที่แล้วนะเราสามารถบุกไปชนะกัมบะโอซาก้าได้ครับโอ้โหยัดเยียดความปาชัยแมตช์แรกให้กับจ่าฝูงเลยนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของตารางอยู่นะครับแต่แมตช์ที่2เราไปสะดุดนะเราไปสะดุดเสมอกับอวิสป้าฟุกุโอกะนะเดี๋ยวมาดูที่ตารางคะแนนครับนี่แหละครับเราเป็นทีมอันดับ6ของตารางแต่ว่าคะแนนของเราครับมี17คะแนนเท่ากับอันดับ4อย่างนาโกย่าแกมปัสล่ะครับโอเคเดี๋ยวมาดูนักเตะที่เพื่อนแนะนำมากันบ้างแหละครับโอเคซึ่งตอนนี้เพื่อนๆแนะนำมากันหลายต่อหลายคนเลยคนแรกที่น่าสนใจครับคือฮาเซเบะนะฮาเซเบะนี่เป็นกองกลางตัวรับที่เล่นอยู่กับไอ้ถักไปทั้งเปิดเลยนะครับแล้วดูสแตทของฮาเซเบะดีครับสแตท8เซฟโอ้โหถือว่าเป็นกองกลางตำนานอีกหนึ่งคนของญี่ปุ่นเลยนะครับที่เพื่อนๆแนะนำเข้ามาแต่ผมคิดว่านะถึงแม้เขาอายุ36แต่ผมคิดว่าน่าจะค่าตัวน่าจะเอาเรื่องใช่ครับค่าตัว13ล้านคือเราซื้อไม่ได้แน่นอนมันแพงมากนะแต่เราก็อยากได้นักเตะระดับนี้อยู่ในทีมครับซึ่งผมขออนุญาตข้ามไปก่อนแล้วเนาะคนนี้เรามาดูแบ็คซ้ายกันบ้างเพื่อนๆแนะนำมาอีกหนึ่งคนก็คือนากาโตโมะล่ะครับโอ้โหเป็นแบ็คซ้ายตำนานญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนเลยนะถือว่าเป็นคนที่เล่นในลีกของญี่ปุ่นมายาวนานมากครับแต่ว่าสแตทของแกนี่ดูดีมากเลยนะแม้ว่าแกอายุ34สแตท76นะครับไม่ใช่น้อยๆเดี๋ยวมาดูค่าตัวกันค่าตัว 800,000 ถูกครับแต่ว่าค่าเหนื่อยแกแพงค่าเหนื่อยแกแตะล้านเลยอะแต่ว่าถ้าเราได้นากาโตโมะมาเสริมทัพก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ที่สำคัญคือถ้าเราได้เขามาเราจะใช้ได้ไม่เกิน2ฤดูกาลแน่นอนเพราะว่าเขาอายุ34แล้วผมอาจจะต้องมองข้ามไปก่อนเนาะต้องหาเด็กกว่านี้ล่ะครับก็มีอีกหนึ่งคนที่เพื่อนๆแนะนำมาก็คือยูกิโคบายาชิล่ะครับโอ้โหถือว่าเป็นลูกทีมเก่าตอนสมัยคุมเมืองทองนะเมื่อผมคุมทีมเมืองทองที่เราซื้อเขามาเขาคุมแดนกลางได้อยู่หมัดเลยนะสำหรับโคบายาชิแต่ผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่เสริมหรอกมาส่งค่าตัวก่อนค่าตัวไม่เสียแต่เสียเงินเดือนแค่ 600,000 ถือว่าไม่แพงและสแตทของแกดูดีด้วยนะเพราะว่าแกเป็นฟรีเอเย่นครับเราเลยเสียตัวเขาไม่แพงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วกันเดี๋ยวไปดูคนอื่นๆก่อนครับโอเคเดี๋ยวมาดูทีมของเราบ้างในเมื่อเราจะซื้อนักเตะเราก็ต้องผ่อนถ่ายออกบ้างนะตัวที่เราขายก็นี่แหละครับโคโรกิขายให้อุราวะเลสแล้วก็ฟุกุมุริเนาะได้ขายเหมือนกัน2คนนี้ไปแน่นอนแล้วก็อีก1คนก็คือนากาโนะที่เราขายให้เวกาตาเซนไดไปซึ่งอีก1ตำแหน่งที่ผมคิดว่าผมจะเสริมครับคือผู้รักษาประตูตอนนี้ผู้รักษาประตูมือ1ของเราก็คือซูเกโนะแต่ว่าผมจะหาอีก1คนมาเบียดกับซูเกโนะนี่แหละเดี๋ยวเรามาดูกันครับที่ผมลิสต์มาก็นี่เลยครับลีแกลนครับเป็นฟรีเอเจนต์นักเตะชาวอังกฤษถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เคยเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเจนต์แล้วนะสแตทไม่ธรรมดานะครับ74มาเล่นที่ญี่ปุ่นได้สบายสบายเลยและแถมเป็นมือหนึ่งได้ด้วยและเรื่องประสบการณ์ไม่ต้องห่วงละครับโอ้โหถือว่าเป็นประตูที่ออกบอลดีด้วยนะครับโอ้ย
น่าสนใจมากเดี๋ยวผมจะมาส่องค่าตัวเลยแล้วกันมาดูค่าตัวเขาครับค่าตัวไม่เสียค่าเหนื่อยอยู่ที่ 500,000 ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับลีแกลนซื้อได้ครับนี่แหละเป้าหมายอันดับหนึ่งผู้รักษาประตูของผมก็คือลีแกลนนะเดี๋ยวรอเราปล่อยนักเตะได้อีกสักคน2คนให้ได้เงินงบประมาณเงินเดือนมาเยอะๆเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเสริมลีแกลนแหละครับแล้วก็มีอีก1คนนะเป็นผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสแต่ผมไม่แน่ใจชื่อเขาชื่อเลเทอรีเยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะชื่ออ่านยากเหลือเกินแต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าลีแกลนแต่ว่าสเตตอ่ะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับซูเกโนแต่ที่ดีกว่าลีแกนแน่ๆคืออะไรรู้ไหมครับคือค่าเหนื่อยถูกกว่าเกือบ2เท่าครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เราสนใจเลยนะเนี่ย2คนนี้แหละเดี๋ยวผมไว้ช่างใจแล้วกันลีแกนกับเลสเทเรียครับก็นี่แหละ2คนนี้แหละครับเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นกันนะว่าเราจะเสริมใครครับมาครับในเรื่องของเกมวันนี้โอ้โหเราต้องบุกไปเยือนชิมิสุเอสพาวนะครับมาเดี๋ยวผมเข้าสู่การแข่งขันเลยครับวันนี้เราต้องออกไปเยือนดอกไปชุดสีดำนี่แหละเนาะมาดูแผนเลยซึ่งแผนวันนี้โอ้สุเกโนะสุพนัทก็ยังฟิตเปรี้ยอยู่สุปโชก็ฟิตเปรี้ยเลยแดนหน้าผมคิดว่าผมจะใช้อิกซันฟันดี้ลงมาเลยครับโคโรกิพักไปก่อนแล้วเนาะฝั่งซ้ายก็ต้องเป็นไดกิซุงะเนาะแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นนิชินี่แหละครับแต่ว่ากิซาดากาแมนก็ต้องรอโอกาสไปก่อนล่ะครับนี่แหละครับแผนที่ผมจะใช้กับชิมิสุเอสเพราะผมใช้แผนนี้และนักเตะเซตนี้เลยนะผมเริ่มเล่นเข้ามือแล้วนะครับสำหรับนักเตะชุดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะเสริมอีกสักตำแหน่ง2ตำแหน่งเนาะผู้รักษาประตูอย่างแรกเลยแล้วก็แดนกลางไอ้เรื่องเกมลุกก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวประมาณนี้ไปก่อนแหละเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็รู้ว่าจุดอ่อนของทีมเรามาอยู่ตรงไหนล่ะครับมาครับเกมระหว่างชิมิสุเอสเพาส์กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับ Let's go มากันที่บ้านของชิมิสุเอสเพาส์ล่ะครับโหถือว่าเป็นสนามจริงด้วยนะผมชอบเจลีตรงนี้แหละตรงที่มันมีสนามจริงให้เกือบทุกสโมสรเลยอะถือว่ามันได้อารมณ์เนาะได้บรรยากาศมากเลยอ่ะมาเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่ละครับเราบุกมาเยือนด้วยซึ่งตอนนี้เราอยู่อันดับ6ของตารางมาครับเจลีกขึ้นชื่อว่าเจลีกเจอแต่ละทีมไม่ง่ายแน่นอนมาครับเกมเริ่มครับผู้ใครเก็บได้ให้มาทางฝั่งสุพนัทสุพนัทโยโอ้โหสวยจังหวะนี้สวยมากกรรมการให้เล่นต่อดึง2จังหวะจะไปไม่ผ่านวอลโดแล้วครับโอ้โหจะใช้ทักษะนะถ้าหลุดก็คือหลุดเลยเมื่อสักครู่แต่จังหวะนี้ยังได้อยู่ครับฟุกไคให้มาสุพนัททัศดะโอ้จังหวะนี้เสียบอลแล้วครับทาเกอุชิให้มาทัศดะเราก็เล่นแนวทางเดิมของเราก็คือการเพลสซิ่งนะทากายามะให้มาทาเกอุชิตัดมาทางฝั่งขวาเติมมาแล้วครับทากายามาตัดเข้าในแล้วเปิดชั้นแล็บแล้วก็ยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเจ้าบ้านขึ้นนำไปแล้วล่ะครับสำหรับชิมิสุเอสเขาได้ประตูจากเดียโก้ซานตาน่าครับโอ้โหเบอร์9ของทีมเขานะโอ้โหโวยเลยครับนาทีที่12เนาะโอ้โหเรียบร้อยเลยครับปล่อยให้เขาเติมมานะตามไม่ทันล่ะครับเปิดมาโอ้โหแล้วโอ้โหวอลเล่เลยครับวอลเล่บอลย้อยๆเข้าไปเลยถือว่าพลาดครับจังหวะนี้พลาดจริงนะฝั่งซ้ายของเราโลหูเอียงตัววอลเล่บอลข้ามไปเลยครับโดนแล้วมาต้องเร่งแล้วครับเกมเยือนด้วยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนผู้ใครออกไปสุพนัทมีอิกซานฟันดี้ยกมือเสียงจังหวะนี้อิกซานใช้ความใหญ่เอ้าเล่นได้นี่ครับมันต้องเสียงคืนมาสุพนัทข้างในมีสุพนัทครอสมามีสุปโชคกับเฟอร์นันเดสโอ้บอลไปเข้ามือโอคุโบมาอีกแล้วทาเกอุชิโอ้คาลินยอสคาลินยอสจังหวะนี้นิชิขวางเอาไม่อยู่คาลินยอสยิงอู้นึกว่าเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเราเจอกองหน้าที่ค่อนข้างที่จะตัวสูงใหญ่อะเราจะเสียเปรียบครับเพราะว่าเนี่ยนิชิสู้ความใหญ่เขาไม่ได้นะกระแทกไม่ล้มแล้วก็โหได้หวดหลุดกอไปนิดเดียวเกือบ 2-0 ครับโอ้วันนี้เราเจอปัญหาแล้วครับซูกิโนะให้มาฟุกุมุริให้มาฟุไคออกมาที่ซุงะไดกิซุงะเติมบ้างแล้วครับโดนเจาะอย่างเดียวเลยเติมบ้างแล้วมีอีซานอยู่หน้าแต่ซุงะจี้มาเองไดกิซุงะให้มาตรงกลางซุปเปอร์โชคจับด้วยขวาแล้วยิง
ก็ถือว่าได้จบแล้วครับขู่บ้างนะออกมาที่นากายามะเอ้าสุงะเอ้าวันนี้เสียฟาวให้ชิมิสุหลายรอบมากเลยนะสำหรับเดกิสุงะจังหวะดูยังไม่ค่อยลงล็อกเท่าไหร่มาอีกแล้วเขาเจาะฝั่งขวาบ่อยมากครับออสมาอีกแล้วเคียวมาได้โรนัลโดเก็บได้ไหมจังหวะนี้เก็บได้เอ้ามองไม่ดีสุพนัทตบมาอีกซันมาที่เฟอร์นันเดสโอ้โหจังหวะมันขาดเกินไปหมดเลยนะจังหวะวันนี้แต่ว่าดักได้เฟอร์นันเดสให้มาอีกซันโต้กลับให้มาสุพนัทแล้วมีเฟอร์นันเดสอยู่หน้าสุพนัทรอฝั่งซ้ายแหละครับฟูไคโอเคเติมมาแล้วนาที42ฟูไคขึ้นสุพนัทว่าอย่างไรสุพนัทโยกตัดมาตรงกลางสุปเปอร์โชคโอ้โหไม่ถึงจะให้สุปเปอร์โชคนะแต่ว่าโดนเคลียร์ออกมาโอเคยังเป็นทุ่มของเราผมบุกครับในท้ายครึ่งแรกสุปเปอร์โชคมีอีกสารยกมืออีกสารพลิกมาแล้วโอ้โหวอโดวอโดครับมาเล่นขวางได้โอ้โหถือว่าจังหวะพลิกนี่ดีแล้วครับโอเคจบครึ่งแรกกลายเป็นเจ้าบ้านชิมิสุเอสพลาวนะขึ้นนำอยู่ที่1ประตูต่อ0จากประตูของเจียโก้ซานตาน่าครับมาเดี๋ยวชมครึ่งหลังต่อเลยกำลังมันเลยมาครับชมเกมครึ่งหลังต่อเลยนิชิออกมาที่เฟอร์นันเดสตรงกลางมีสุปโชคฝั่งซ้ายมีครับโล่งๆออกมาไดกิซุงะให้เติมละครับสุพนัทดวลกับทัศดะให้มาซุงะให้สุพนัทสวยๆยกมาติดทาเกอุชิมงทิ้งไม่ดีจังหวะนี้คืนมาทากามิเนะเป็นบอลของเราทากามิเนะช่องนี้สุพโชคพลิกสุพโชคแตะหนีสุพโชครออีกหนึ่งจังหวะแตะหนีได้อยู่สุพโชคยิงโอ้โหหลุดกรอบโอ้โหเลี้ยงมาอย่างสวยเลยครับโอ้โหช่วงต้นครึ่งหลังเสียดายมากจังหวะเลี้ยงหลบของสุปเปอร์โชคนี่สุดยอดมากขอบอลแล้วทำมาเองแตะหลบ1โยกหลบ2แล้วมีช่องนกโหแต่มันเป็นเหลี่ยมขวานะยิงหลุดไปดื้อเลยล่ะครับเสียดายมากเปิดมากจังหวะนี้เนี่ยเขามีตัวพักบอลอย่างเดียโก้ซานตาน่านะถือว่าเวลาเราเจอกองหน้าที่ค่อนข้างมีส่วนสูงที่ดีตัวใหญ่ๆอ่ะเราจะมีปัญหาทันทีเลยครับนิชิให้มาเฟอร์นันเดสโอ้โหเขาตามมาเร็วเตะฟาวครับจังหวะนี้สุพโชคเร็วๆนิชิแทงช่องนี้สวยๆเฟอร์นันเดสยกมาอีกซานโอ้โหเกมทำมาสวยมากไม่ได้แล้วดูครับเนี่ยมันดีตั้งแต่เล่นฟรีคิกเร็วแล้วดูชิ่งโอ้โหหลุดเลยครับเฟอร์นันเดสแล้วครอสเข้าหัวเลยโมงโอ้โหนิดเดียวโอ้โหโอกาสของเราครึ่งหลังถือว่าทำมาดีแล้วครับอีกนิดเดียวครับจะได้ประตูอยู่แล้วทาเกอุชินากายามะดีมาทาเกอุชิเชียโก้ซานตาน่าโอ้โหตัวนี้มันทีเด็ดจริงๆคารินยอสครอสมาทากามิเนะเอากลายเป็นเสียฟาวย้อนหลังล่ะครับเป็นจังหวะของฟูกุมูรินะหลุดตำแหน่งแล้วก็มีแซะล่ะครับโอ้โหเสียฟรีคิกโอ้งานยากแล้วครับเจอชิมิสุนี่ฟูรุยาโดเปิดมาทานากะจิ้มออกไปจังหวะเดียวไปเลยอิบายาชิทาเกอุชิไหนมาวอโดอ๋อกองหลังขึ้นสูงนะจังหวะนี้มาอีกแล้วฝั่งขวานากายามะพลิกเปิดมาฟูกุมูริทาเกอุชิเก็บได้จังหวะนี้สุปโชคไปแย่งได้สวยล่ะครับโอเคมียกมือจังหวะนี้อิกซานใช้ความเร็วครับหลุดมาแล้วอิซาฟันดี้หลุดมาแล้วจังหวะนี้อิกซานยืนด้วยซ้ายโอเค1-1นี่แหละครับทีเด็ดของเราก็มีครับสุดยอดยิงได้มันเหลือเกินนะจังหวะนี้โอ้โห1-1เอาจนได้ครับดูครับลูกคอร์สของโอ้ได้แอสซิสต์ด้วยสุปเปอร์โชคนี่แหละอิกซานอ่ะเนี่ยเวลาโดนดึงเขาไม่ล้มเพราะว่าเขาตัวใหญ่ฟิสิคอลเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วยิงโอ้โหยิงมันเหลือเกินครับต้องชมสุปเปอร์โชคเลยครอสมาหลุดเลยล่ะครับเอาไม่อยู่ครับชัดเจนว่าเอาไม่อยู่นะหลุดมาเลยแล้วซัดเต็มข้อเลยครับโอ้โหสุดยอดอิซานฟันดี้มา1-1กลับเข้าสู่เกมแล้วครับสำหรับซัปโปโรโอ้แต่ผมชอบบรรยากาศสนามแห่งนี้มากเลยครับหญ้าสวยแล้วก็แบบมันเหมือนจริงอ่ะผมชอบมากเลยโอเคมาดูเกมต่อครับวอโดอิบายาชิวอโดครอสมาเอาพลาดกันเองแล้วล่ะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวสำรองของเราเลยวันนี้เปลี่ยนเร็วครับซึ่งผมคิดว่าผมจะใช้โคมาอิมายืนฝั่งขวา
วันนี้สุภโชคกับสุภนัทก็ยังจี๊ดจ๊าดอยู่นะตรงฟูกุมูริผมคิดว่าผมจะให้โอกาสกฤษฎากาแมนลงมาครับผมคิดว่าผมจะใช้บอลยาวของกฤษฎาวางแม่นๆให้กองหน้าวิ่งโอเคเปลี่ยน2คนก่อนครับมาพักลูคัสเฟอร์นันเดสกับฟูกุมูริครับเอาโคมาอิกับกฤษฎาลงมาโรนัลโดแทงมาซันตาน่าโอ้โหตอกโซนมาตะกี้อูชินี่สูงอะดักได้ออกมาสุภนัทให้มาอีกซานโอ้แลบไปแล้วสุภโชคถึงแล้วครับเกี่ยวหนีมาจังหวะนี้เขามีโคโรลี่โหดักได้แล้วเคลียร์ตูมเดียวออกมาเลยคาริญยอดมงดักมาที่ฟูยูฮาโดมาอีกแล้วซานตาน่าโอ้โหโตกับของชิมิสุฟุกไคโอ้โหเอามาอยู่มาอีกแล้วนากายามะเปิดมาเอ้าล้นไปหมดเลยโอ้โหรถซานตาน่าเขาวิ่งมาจะเล่นจังหวะนี้ซานตาน่าเขาใช้ความใหญ่บังกาแมนจิ้มโอ้โหเสียฟาวให้กับชิมิสุแล้วว่าไงจังหวะนี้ตอนแรกทำท่าจะเล่นเร็วดูครับทากามินี่เอาไม่อยู่นะกฤษดานี่ต้องมาช่วยเลยครับโอ้ยซานตาน่าตัวนี้นี่อันตรายมากแล้วเป็นฟรีคิกตรงนี้ครับโคลอรี่โคลอรี่เปิดโอ้ซานตาน่าเกือบได้มงล้นไปหมดแล้วครับโอ้โหซานตาน่านี่ไอตัวนี้นี่อันตรายมากเลยนะไอเรื่องลูกกลางอากาศเนี่ยมาดูเกมต่อเลยครับฟุกไคฝั่งซ้ายมีสุภนัทสุภนัทว่าอย่างไรสับอยู่บังให้มาที่ฟันดี้ฟันดี้โอ้โหฟูรุยาโดทีมอย่างนี้โอ้โหมาแล้วหลุดแล้วนากายามะนากายามะว่าไงกฤษดาขวางได้ล่ะครับโอ้โหดักได้ดีเลยเอาจังหวะนี้กฤษดาโอ้เริ่มโตกันมันแล้วครับท้ายเกมโต้กันมันฟุกไคโอ้ยังได้อยู่อาซึดะออกมาทางฝั่งขวาที่ยานากายามะเจาะฝั่งขวาของเราบ่อยมากโอ้โหหลุดมาอีกแล้วนากายามะอีกแล้วดึงตัดเข้าในโอ้โหตัดมาเองครับนากายามะตัดมาเองโอ้กระชากจังหวะนี้ได้กี่ซึ่งอะต้องมาแก้ให้ได้แล้วครับโอเคดักได้สวยโคมาอิโอ้โหแทบไม่ได้บอลเอาไปแย่งมาได้โคมาอิข้างหน้ามีอีกซานโคมาอิมีความเร็วจังหวะนี้แตะหนีโอ้โหอิบายาชิมาขวางได้โคมาอิจะไปแย่งเหลี่ยมบอลก็ยังดีอยู่ครับต้องอาศัยลูกโต้กลับนะเพราะว่าชิมิสุนี่ท้ายเกมเขาเล่นเราหนักเลยครับโรนัลโดออกฝั่งขวาอีกแล้วโอ้โหเจาะฝั่งขวาบ่อยมากสูงอ่ะดักได้แล้วครับเจาะบ่อยเหลือเกินแทงมาสุภนัทโต้กลับของเราดึงให้มาสูงอ่ะวิ่งไปแล้วช่องนี้อีซานโอ้โหโดนสกัดกรรมการไม่ว่าแล้วครับโอ้โหอีซานพยายามบอกกรรมการโดนเตะนะมาอีกแล้วนากายามะโอ้โหคอร์ดอีกแล้วนากาเจ้าวันนี้โอ้โหซูเกโนออกมาเคลียร์มาอีกแล้วคาซึดะออกมานากายามะกระแทกโอ้โหวันนี้ฝั่งเจาะฝั่งซ้ายของเราบ่อยมากทานากะต้องไปช่วยเคลียร์โกนหูไดกิซุงะวันนี้เจอปัญหาแล้วครับวอโดเออมาสุปโชคโอ้โหคนละไซส์ยังได้อีกแล้วมาอีกแล้วต้องเตะล่ะครับโอ้โหเป็นการคงเกมของชิมิสุยาวๆเลยโอ้วันนี้เจ้าบ้านมาดุเลยครับต้องมีการตัดเกมล่ะครับโอ้โหได้บอลแล้วก็นี่แหละครับดึงน่าจะดึงผมนะเจ้าอีกหนึ่งคนมาดูตัวสำรองหน่อยโอ้โหเกมของเราตื้อๆแล้วนะสุปโชคเหนื่อยมากเหนื่อยแบบนี้ผมจะเอาโคโรกิลงมาเลยโอเคคนสุดท้ายมาแล้วครับพักสุภโชคแล้วโคโรกิครับท้ายเกมฟรีคิกของชิมิสุโอ้โหยกมาโด่งๆกฤษดาดักออกมาแต่ว่าทาเกอุชิฮุกไคแย่งได้แล้วจิ้มช่องนี้อีกซาน 2-1 อีกซาน 2-1 แตะโอ้โหจะแตะรอดขาวอโดเขาไม่หลงหรอกครับจังหวะนี้เอ้าโคมาอีดักได้สวยอีกซานไปสิครับยกมาอีกซานหลุดอีกแล้วจังหวะนี้อีกซานเกี่ยวลงจับยาวไปหน่อยจะยิงโอ้ไม่เข้าโอ้โหเกือบฝังถ้าเข้าไปนี่คือจบโอ้โหเหมือนลูกแรกที่เราตีเสมอได้เลยจังหวะเนี้ยแต่จังหวะนี้เป็นโคมาอิไม่ใช่สุภโชคหลังเข้าลอยครับแล้วโอ้โหอีซานเอาบอลลงแล้วยิงโอ้โหไปชนเสาขึงตะคายโอ้โหเสียดายสุดๆไปเลยครับถ้าเข้าไปนี่ชนะแน่นอนมันท้ายเกมมากๆมาจังหวะนี้ต้องเร่งไม่รู้แหละสู้ให้ดีที่สุดครับเขาเก็บได้ไหมยังเก็บได้นิชิขวางอะครับโอ้โหแต่เกมวันนี้นี่มันมากครับ
เป็นทุ่งของชิมิสุไอดวงตอนนี้คือเรียบร้อยอะแพ้แน่นอนนาทีแบบนี้แต่ว่าเรนาโตอากุโซจังหวะนี้โอ้โหลุม3คนเอาไม่อยู่มาอีกแล้วโคโลลี่เอ้ยโรนัลโดเดโกซานตาน่าเอ้ยพิกธนากะกระแทกมาทด3นาทีสุพนัทยกมาโอ้โหเสียเลยยกจังหวะนี้มาอีกแล้วเรนาโตอากุโซโคโลลี่ให้มาโอ้จาเมเอ้าพลาดจังหวะนี้แล้วยิงโอ้เหลือเชื่อไม่เข้ากลายเป็นจบเกมโอ้โหถือว่าหัดกันพลาดแล้วครับกลายเป็นเสมอแบ่งแต้มกันไปอย่างสุดมันครับเกมวันนี้โอ้โหถือว่าเราก็พลาดเขาก็พลาดนะโอกาสของเราวันนี้เยอะกว่าแต่ก็ทำได้เพียง1ประตูนะเสมอแบ่งแต้มกันไปแล้วครับโอ้โหสุดมันเลยแมนออโตแมทเขาให้อิกซานฟันดี้นะโอ้โหเสียดายลูกที่หลุดไปเหมือนกันครับถ้ายิงเข้านี่คือจบนี่คือผลการแข่งขันคู่อื่นก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมมาดูตารางคะแนนกันเลยซึ่งตอนนี้ตารางคะแนนเราขึ้นมาอยู่อันดับที่5แล้วครับมีที่18คะแนนเท่ากับโยโกมา F มารินอสนะแต่ว่ากัมบะโอซาก้าเขาก็ยังดีอย่างต่อเนื่องเลยครับโอ้โหเป็นอันดับ1ของตารางที่23คะแนนแมตช์ถัดไปเราต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ FC โตเกียวล่ะครับนี่ครับอิกซันฟันดี้หลังเกมกับชิมิสุก็ออกมาพูดว่านั่นเป็นก้าวที่ดีและผมดีใจที่ได้บรรลุเป้าหมายมันเป็นความรู้สึกที่ดีและแน่นอนว่ามันเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เราพยายามชนะในนัดต่อไปแล้วครับถือว่าเป็นการพูดให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยล่ะเนาะโอเคเกมถัดไปกับ FC โตเกียวเดี๋ยวเรามาดูอันดับของ FC โตเกียวหน่อยอยู่อันดับไหนเอ่ยโอ้โห FC โตเกียวอยู่ท้ายตารางเลยครับมี4คะแนนเท่านั้นชนะไป1เสมอ1แพ้ถึง8เลยโอ้โหวันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับเกมนี้ต้องชนะเท่านั้นเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าสู่การแข่งขันเลยครับมาวันนี้กลับมาที่ซัปโปโรโดมบ้านของเราเนาะไปดูชุดกันครับซึ่งวันนี้โอเคชุดขาวมาเยือนล่ะครับมาดูแผนเลยซึ่งวันนี้โอ้โหทานากะไม่ฟิตทานากะไม่ฟิตแต่ผมคิดว่าเฮ้ยกฤษดาความฟิตสุดยอดเลยครับเอามาคู่ฟูกุมุริเลยเนาะแล้วก็นิชิฝั่งขวาฝั่งซ้ายที่เราเคยใช้อะโคมาอีแกเล่นดีนะครับไดกิซุงะแมตช์ที่แล้วนี่โหรู้สึกว่าโดนเจาะบ่อยมากเลยเนาะมันก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของแกครับเพราะว่าซุงะแกก็เป็นปีกแล้วเนาะแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงการหาแบ็กซ้ายจำเป็นก็ต้องใช้เท่าที่มีไปก่อนผมคิดว่าวันนี้ผมจะใช้โคมาอีโอเคแต่ว่าวันนี้อิกซานกับไม่ฟิตล่ะครับโอ้โหแมตช์ที่แล้วเป็นแมนออโตแมทเลยนะซึ่งผมจะเอาแกลงไปก่อนเนาะเอาเดกิซุงะขึ้นมาโอเคเซตก็จะประมาณนี้แหละเนาะกองหน้าเรามีดักลาสโอลิเวล่ากับโคโรกิแต่วันนี้ผมคิดว่าผมจะใช้โคโรกิแล้วก็โอกามูระวันนี้ผมใช้โอกามูระดีกว่าครับคู่กับกิจดากาแมนสับเปลี่ยนบ้างเนาะเพราะว่าเราเจอทีมท้ายตารางเลยอ่ะโอ้แต่ว่าเขามีนากาโตโมะนะครับสำหรับ FC โตเกียวเป็นกัปตันทีมซะด้วยโหก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่เราสนใจเลยนะโอเคครับแผนที่จะเจอกับ FC โตเกียวก็จะเป็นประมาณนี้ครับมาครับเกมระหว่างคอนซาโดเลซัปโปโรกับ FC โตเกียวล่ะครับ Let's go กลับมาที่ซัปโปโรโดมบ้านของเราอีกครั้งล่ะครับหลังจากออกไปเยือนแต่ว่าทำได้เพียงเสมอนะแต่เป็นการเสมอที่สุดมันเลยล่ะครับแต่ว่าเกมวันนี้เราเจอทีมท้ายตารางเลยครับอันดับสุดท้ายของตารางก็ต้องหวังล่ะครับต้องเก็บใช้ให้ได้แล้วนะมารวมพลังกันหน่อยมาครับเกมเริ่มครับทากามิเนะออกมานิชิให้มาที่สุพนัทคือมาตรงกลางทากามิเนะฝั่งซ้ายมีครับคลอสไปเลยครับโอ้ลูกวันเฟอร์นันเดสแม่นๆล่ะครับเอาลงได้แล้วยกเข้ามาเรามีโคโลกิไม่ได้ลดมาโอ้โหแต่เขายังเก็บได้นากาอิไปแล้วครับนากาอิดวลกับนิชิขวางได้แล้วครับทากามิเนะโอ้โหโดนแซะจังหวะนี้โดนลุ้มเสียบอลแล้วเขาโอ้โหมาแล้วบังตัวใหญ่คาเซียโนคลอสมาฝั่งซ้ายนากาอิตรงนี้เอาบอลลงได้นากาอิเปิดเข้ามาโอ้โหยิงโอ้โหโดนนำเลยครับโอ้โหเดียโกโอลิเวียร่าครับเบอร์9ของ FC โตเกียวโอ้โหล้ำหน้าหรือเปล่าครับจานโอ้โหกับไลน์แมนเลยครับ
อู้ล้มตัวตีลังกายิงอย่างสวยเลยครับโอ้โหขึ้นนำเราไปเฉยเลยนะดูครับว่าเราพลาดตรงไหนนี่แหละครับหลังลอยนะเขาครอสข้ามฟากไปโล่งๆเลยไม่มีตัวประกบจับแล้วเปิดเข้ามาโอ้โหกฤษดาประกบหาแล้วครับล้มตัววอลเล่ย์อย่างสวยเลยลูกนี้โอ้เราต้องเร่งแล้วครับแบบนี้โอ้โหยิงสวยมากเช็ดเสาในเข้าอ่ะคือแบบซูเกโนะไม่ต้องเซฟก็ได้ครับจังหวะเนี้ยมาโอ้ต้องเร่งแล้วครับโดนนำเร็วอีกแล้วเหมือนเกมที่แล้วเลยสุพนัทนิชิเห็นช่องโคโรกิเอาได้ก็โอ้โหไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายเอากิอาเบะคาเซียโนขึ้นไปนากาโตโมโอ้โหวางบอลจังหวะนี้โอ้โหเขามองได้อีกคาเซียโนโอ้บอลไปถึงซูเกโนะนิชิโอ้โหช้าครับเสียบอลเดียโก้โอลิเวล่ายกมาอีกแล้วฝั่งซ้ายนากาอิโอ้เดียโก้โอลิเวล่าหลุดมาแล้วเจ้านี้เปิดกาเมนมงทิ้งมาซูเปอร์โชว์เคลียร์ไปก่อนเอาถึงด้วยโคมาอิโคมาอิโอ้โหโดนเตะจังหวะนี้ฟุกไคไปโตครับเจ้านี้เรามีเฟอร์นันเดสเรามีเฟอร์นันเดสจังหวะนี้โหไม่ผ่านเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีนะนากาโตโมโดนลุมโดนลุมคืนหลังไปโอ้กลายเป็นไม่ใช่งานง่ายของเราแล้วนะเขาก็มาจัดเต็มเหมือนกันแหละครับสำหรับ FC โตเกียวเอากิซับหนีเอากิให้ไปทากาอิชิอู้บังอู้อาเบะให้มาคาเซียโนนากาโตโมนากาโตโมคืนไปอาเบะอาเบะสุปาโชขวางได้มาแล้วโตกับโอเคฝั่งซ้ายไปแล้วครับฝั่งซ้ายไปแล้วแทงมาเลยดวลความเร็วกับเอลิเก้จังหวะนี้เอาไปแซะคืนมาได้เฟอร์นันเดสไปแล้วครับเฟอร์นันเดสสุดเส้นเฟอร์นันเดสตบเข้ามาสุพนัทโล่งๆเรียบร้อยครับ 1-1 โอเคครับช่วงหลังเนี่ยเราได้ประตูจากการสวนกลับบ่อยมากเลยเนาะลูกนี้ก็ได้แล้วครับประตูจากการสวนกลับนะซัปโปโรถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วครับโอ้โหโอเคได้ตัวตีเสมอเร็วเหมือนกันนี่แหละครับต้องชมลูคัสเฟอร์นันเดสไปแย่งบอลมาได้นะแล้วก็พามาเองเลยครับจนเกือบสุดเส้นแล้วตกเข้ามาก็โล่งๆครับสุพนัททำประตูได้อีกแล้วครับโอเคถือว่ากลับสู่เกมแล้วสำหรับซัปโปโรโอ้เฟอร์นันเดสครับสุดยอดจังหวะนี้ตะลุยมาเลยครับมาครับชมเกมอย่างต่อเนื่องเลยทากามิเนะบังโอ้โดนแย่งครับจังหวะนี้ขวางได้โอ้โหโอกามูระทากามิเนะโอ้โหเขามาโบเพสนะครับสำหรับ FC โตเกียวเนี่ยชัดเจนมากเลยบอลของเขาเนี่ยนิชิโอ้โหโดนเตะกรรมการเล่นต่อแต่เอาโบคืนมาได้โอ้เขาเพสหนักมากครับกาแมนยกมาสุพนัทมงโคโรกิเล่นได้จังหวะนี้สุพนัทคืนไปทากามิเนะดึงสวยฝั่งขวาสุพนัทโอ้โหหลุดมาแล้วสวยๆครอสสวยๆตบเข้ามาโคโรกิสุดยอดครับนี่ครับต้องได้แบบนี้ครับสุดยอด 2-1 เซ็งสิครับกองเชียร์ของ FC โตเกียวโดนจนได้นี่แหละครับสิ่งที่ต้องการก็คือความเข้าใจเกมของนักเตะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับดูครับโอนแลบมาสุดยอดครับสุพนัทโอ้โหทั้งยิงทั้งจ่ายวันนี้ถือว่าสอบผ่านนะครับสุพนัทเนี่ยจะ10นัดแล้วสอบผ่านเลยครับยกเข้ามาโอ้โหแม่นๆเลยครับข้ามหัวกองหลังเอลิเก้แล้วเนาะข้ามหัวไปเฉยเลยแล้วก็บอลไปตกที่หัวโคโรกิมงเต็มๆล่ะครับสุดยอดมาโอ้ได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับสำหรับซัปโปโรให้มาสุพนัทสุพนัทครับโอ้โหหนีมา1ไปแล้วล่ะครับใช้ทักษะเจ้านี้สุพนัทหนีมา2โอ้โหสุดยอดจังหวะนี้โอ้โหกว่ายังมาเอาบอลคืนไปได้โอ้ทักษะของสุพนัทมีโชว์เลยกาแมนในวันนี้ตักให้โอกามุระได้แล้วออกมาโอ้โหไม่ดีแล้วครับโอกาว่าโอ้จังหวะนี้อุ้ยหลุดไปแล้วเฮ้ยเดียโก้ยิงติดเซฟโอ้คาสิโนโอ้เล่นไปเล่นมาหลุดเฉยเลยโอ้เตะเฮ้ยกรรมการไม่เป่าคาสิโนไอ้มาเฮ้ยระวังครับต้องระวังสุพโชคไปแซะไม่ได้โอกาว่าโอกาว่าวนโอกาว่าวนให้มานากาอินากาอิโอ้โหยิงหลุดกรอบแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้ของ FC โตเกียวลุ้นประตูเลยล่ะครับโอ้โหเกือบเสีย
เกือบเสียครับเขาหาโอกาสยิงจนได้เนี่ย2คนเอาไม่อยู่แล้วแต่ว่ายิงออกไปเองเหรอครับเสียดายเลยครับสำหรับใครเนี่ยนากาอิเนาะโอ้โหเจลีกนี่ทำไปทำมาสนุกมากเลยครับรู้สึกว่านักเตะมันแบบมันเพรสกันมันนะครับเจลีกอะกาแมนโคมิฟูไคไปแล้วครับท้ายครึ่งแรกให้มาเฟอร์นันเดสเฟอร์นันเดสว่าอย่างไรดึงโอ้เขาแซะได้นะแต่ว่าเป็นทุ่มของเราชุมมาผู้ไข่ตรงกลางมีทากามิเนะทากามิเนะว่าอย่างไรมียกมือขอนิชิเติมมาแล้วนิชิดึงโยกอยู่ไม่เปิดคืนหลังเอ้าคืนไม่ดีโอ้จังหวะนี้คืนเสียเปิดมากาแมนโอยังจะหม่งสู้ก็ได้ครับทากามิเนะได้บอลไม่เล่งครับคืนมาสุภโชคสุภโชคยกเลยจะให้โคโรกิดูหูเขามีเอลิเก้นะตัวสูงใหญ่ดักอยู่แล้วก็เปิดทิ้งมากาแมนอุ้ยเกือบเสียเหมือนกันแต่ว่าก็เรียบร้อยครับจบครึ่งแรกไปกลายเป็นคอนซาโดเล่ซัปโปโรออกนำอยู่ที่2ประตูต่อ1เนาะเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อแล้วครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับเดียโก้โอลิเวราโอ้โหมาแล้วเฮ้ยไหลมาอีกแล้วฝั่งซ้ายโอกาวาเติมนิชิว่าอย่างไรวนโอ้โหแล้วเปิดโอ้เปิดมาเหมือนจะไม่มีอะไรได้จบเฉยเลยโอซุกิโนะบ่นเลยครับโอ้ดูครับโอกาสในครึ่งหลังครั้งแรกก็เป็นของ FC โตเกียวเนาะเนี่ยเอาไม่อยู่ครับเรายกเข้ามาเหมือนไม่มีอะไรแต่บอลมันไปถึงเฉยเลยแต่ยิงออกไปเองครับโอกาว่าคอสมาตาแมนดักได้อีกแล้วโอ้โหเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นี่ลูกาอากาศก็ดีเหมือนกันนะครับกิจดาเนี่ยผู้ใครให้มาสุภโชคสุภโชคให้มาโคมาอิฝั่งซ้ายโคมาอิมีลูกาเฟอร์นันเดสดึง2จังหวะหลุดและยกเข้ามาโคโรกิโอ้โหไม่ได้ทากามิเนะทากามิเนะเกี่ยวได้แล้วโอ้โหเขาล้มตัวขวางไว้เลยแล้วโต้กลับอีกแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับเลอันโดเลอันโดต้องตัดนะครับโอ้โอ้ไหลมาจังหวะนี้ก็เสร็จกิสดาครับซูเกโนโอ้โหเกือบเสียเขามาเพสนะโอ้จังหวะนี้เหมาะกับการโต้กลับมากเลยจังหวะนี้เหมาะกับการโต้กลับมากเลยฟุคไคโคโรกิฝั่งขวามีโอ้โหช้าแล้วครับแซะได้นะครับมินิไม่ฟาวแล้วโคโรกิไม่ถึงอีกเป็นบอลของ FC โตเกียวอีกแล้วครับเอลิเก้ใช่ไหมคิโมโตะคลอสมาโอ้โหบอลโด่งชัดเจนมากฟุคไคสุภโชคเบิ้ลมาฟุคไคฝั่งซ้ายมีครับโคมาอินาที65แล้วโคมาอิไปเองแล้วมีเฟอร์นันเดสอยู่ข้างหน้าลูกันเฟอร์นันเดสได้บอลข้างในมียกมือข้างในมียกมือเปิดไปก็ติดเหรอครับเป็นเตะมุมโอเคมาดูตัวสำรองกันหน่อยดีกว่านะไอ้ลูกกลางอากาศนี่เราโต้กลับเขาได้ผลนะครับผมคิดว่าผมจะเอาโคโรกิมายืนหน้าต่ำและอีกหนึ่งคนที่ลงมาผมจะใช้ดักลาสโอลิเวล่าครับใช้ความใหญ่ของเขาเลยในส่วนแบ็คขวานิชิแกเหนื่อยมากแล้วอะซึ่งผมจะใช้อาราโนะละกันโอ้โหถือว่าอาราโนะแกเป็นกองกลางแต่ให้มายืนแบ็คขวาไม่เป็นไรตัวเลือกมีจำกัดก็ต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่มีแหละครับมาลงมาแล้วครับโอเคเตะมุมเปิดไปเสาแรกดีกว่าเปิดมาเสาแรกโอลิเวล่าได้มงบอลมันล้นเขายังเคี่ยวมาได้โคมาอิเก็บได้โหมาอีให้มาตรงกลางทากามิเนะออกไปที่สุพนัทสุพนัทฝากไปที่โคมาอีโคมาอียกมาให้สุพนัทโอ้โหเขามงดักได้โอเคเป็นทุ่มของเราอาราโนะทุ่มเร็วไปเลยสุพนัทเกี่ยวได้ข้างในมีเปิดโอ้ยล้นมาหมดเลยเหรอครับเขาเคลียร์ได้ครับโอกาว่าเล่นกันหน้าประตูเอลิเก้เปิดมาโอ้โหเคลียร์ทิ้งมากิสดาโอ้โหวันนี้เขาดวลกันทั้งเกมโต้กลับนากาโตโมะกัปตันทีมตัวเก่าเอาพาให้กับฟุคไคแล้วจังหวะนี้ฟุคไคไปจี้ครับฟุคไคจี้โคโรกิโคโรกิจะยกให้โอลิเวล่าเขายังดักได้แล้วโอ้โหโตกันมันวันนี้โอลิเวล่าว่าอย่างไรนากาโตโมะโอ้อาเบะโคโรกิต้องลงมาช่วยเกมรับเหรอครับโอ้โหถือว่าทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วควายมาจังหวะนี้มีพื้นที่เลยโคโรกิโคโรกิจี้มาแล้วมีโอลิเวล่าพิงอยู่จะให้โอลิเวล่าโอ้โหไปให้ยัดแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเสียเลยโตมาอีกแล้วโอกาว่าขึ้นไปสูงเหลือเกินคิโมโตะคลอสมาอีกแล้วครับผู้ใครเอ้าจังหวะนี้เอ้ยซูเกโนโอ้โหออกมาได้ดีแล้วครับนอนยาวๆครับ
โอ้โหมันมากเลยนะ2เกมใน EP เนี่ยซูเกโนะดีมากโคไมอิไม่ต้องรีบแล้วครับแต่นาที80แล้วโคไมอิให้ไปลูคัสเฟอร์นันเดสดึงก่อนไม่ต้องรีบครับจาแมนโอกามูระโอ้เนี่ยไปคลองนานก็ไม่ได้เสียมอลอีกเตะดีครับล้มไปก็เรียบร้อยเอาไม่ฟาวเฉยเลยเฮ้ยกรรมการเตะแบบนี้นี่ควรจะมีใบเหลืองด้วยนะโอ้เสียงโห่มาเลยครับไม่เป็นไรถือว่าโชคดีของเราฟูไคเฮ้ยโดนเตะอีกแล้วฟลุกี้โอลิเวล่าพลิกสวยๆฝั่งซ้ายมียกมาคู่มาอีโอ้โหน่าจะล้ำหน้าแหละครับเจ้าวันนี้แล้วเขาเปลี่ยนนากาโตโมะออกแล้วครับโอ้โหกัปตันทีมโอ้โหเปลี่ยนออกจนได้นะเล่นเกือบจบเกมเอานากามูระลงมาแทนเปิดมาเรายังน้ำอยู่แต่อย่าพลาดละกันท้ายเกมเนี่ยอาเบะนากามูระเพิ่งลงมาเองฮุไอดักได้ยกมาโอ้โหไม่ดีอีกครับจังหวะนี้อีกหนึ่งคนสุมาณัฐเกยังฟิตเปี้ยอยู่เลยอ่ะโอ้โหแต่เหนื่อยแล้วครับเอาเป็นฟุกุมุริมาเล่นกองกลางตัวรับแทนทากามิเนะแล้วกันเนาะถือว่าทากามิเนะนี่ก็เป็นกองกลางตัวรับตัวหลักของทีมเลยครับโอเคฟุกุมุริวันนี้ผมพักแกนะแต่ว่าต้องลงมาในท้ายเกมแหละครับเพราะว่าทากามิเนะแกเหนื่อยมากโอเคเป็นทุ่มครับจังหวะนี้ทุ่มมายามาชิตะยามาชิตะโอ้ฟูไคโหดักได้หลายจังหวะนะฟูไควันเนี้ยโอไมยิยกเคลียร์มาเฟอร์นันเดสเอาบอลลงไขสวยๆจังหวะนี้ดวลความเร็วโอ้โหเขาแย่งได้อาเบะเฮ้ยอาเบะเตะดีครับจังหวะนี้ฟูไคโอ้ตัดเกมเด่นๆนี่หลายรอบมากเลยฟูไคเนี่ยเป็นฟรีคิกอีกแล้วครับโอกาวานาที87แล้วโอกาว่าครอสมาโอ้ฟุกุมุริดักได้เฟอร์นันเดสเบียดแย่งจังหวะนี้เอาโอลิเวล่าใช้ความใหญ่ไปตันมาไปแล้วครับโอลิเวล่าหลุดโอลิเวล่าหลุดตรงนี้โอลิเวล่ายิงติดเซฟโอ้โหแข็งแกร่งจริงครับแต่ว่ายิงนี่ยิงไม่ดียิงเข้ากรอบก็จริงแต่มันตรงตัวเกือบตอกฝาลงมาเอาใหม่เฟอร์นันเดสครอสไปเลยโอลิเวล่าแซวซองหลุดไปหมดเลยเกียร์ได้ยังได้อยู่มีคืนไปเลยครับอาราโนะเติมทันไหมโอ้ไม่ทันแล้วครับโอ้โหแล้วเขายกมาอย่าพลาดกาแมนมงคืนซูเกโนะไปเลยครับโอ้โหโอเคโอ้เดี๋ยวเหมือนกันครับเกมนี้กลายเป็นซัปโปโรครับชนะโตเกียวได้นะโอ้ก็สุดมันเลยครับเกมนี้ว่าท้ายทีมท้ายตารางก็จริงแต่สู้เราได้ดีเลยอ่ะในเรื่อง Man of the Match นี่เป็นของสุพนัทเหมือนตาโหยทั้งสุพนัทสุประโชคทั้ง2คนที่เป็นนักเตะไทยนะได้รับ Man of the Match กันไปทั้งคู่แล้วนะเหลือกิจสดากาแมนนี่แหละที่ยังไม่ได้โอเคนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นนะครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่ตารางคะแนนครับนี่แหละครับโอ้โหโอซาก้าสะดุดแล้วครับไม่รู้แหละว่าแพ้ทีมอะไรแต่ว่าแพ้แล้วครับกลายเป็นคาวาซากิฟรอนตาเล่ขึ้นจ่าฝูงครับโอ้ฟรอนตาเล่ก็เป็นทีมที่ฟอร์มดีนะแพ้เพียง1และที่สำคัญเสียประตูโอ้โหไม่ใช่เสียน้อยที่สุดเนาะกลายเป็นอันดับ2เนาะเพราะว่าโอซาก้าเขาเสีย6ประตูคาวาซากิเสีย7ประตูโอ้โหแต่ว่าแต้มครับแต้มนี่ใกล้เคียงกันมากเราขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วนะซัปโปโรโอ้โหถือว่าฟอร์มดีนะครับเนี่ยมาทำซัปโปโรได้ขนาดเนี้ยโอเคมาดูแมตช์ถัดไปครับเราต้องเจอกับเซเลโซโอซาก้าโอ้โหโอซาก้าก็เป็นทีมที่อันดับที่7เหรอเนาะก็เป็นทีมถือว่าฟอร์มดีนะครับเนี่ย19คะแนนเท่ากับอันดับ5อย่างเวกาตะก็ถือว่าน่ากลัวล่ะครับอีก3แมตช์เท่านั้นนะเราได้เจอกับคาวาซากิฟรอนตาเล่แล้วครับโอ้โหจะได้ไปเจอพี่เจแล้วนะนี่แหละครับท้ายเกมนะโคโรกิครับโอ้โหก็ออกมาพูดว่าผมต้องขอบคุณสุพนัทเหมือนตาจริงๆถ้าไม่มีเขาผมก็ต้องทำประตูนี้ไม่ได้ในวันนี้มันไม่เคยรู้สึกดีที่จะออกไปโดยไม่ได้อะไรแต่เราจะกลับมาสำหรับเกมถัดไปโอ้โหถือว่าออกมาชมสุพนัทเลยนะที่แอสซิสต์ให้เขายิงจังหวะนั้นเข้าไปแหละครับโอ้โหถือว่าทิศทางของทีมเราอ่ะบวกครับกำลังเป็นบวกเลยครับก็ที่สำคัญก็ต้องคงฟอร์มแบบนี้อย่างต่อเนื่องแหละครับเพราะว่าเกมถัดไปอ่ะเราเริ่มเจอทีมที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วครับอย่าง
เซเลโซโอซาก้าก็แข็งแกร่งและที่สำคัญนะก็ต้องเจอกับคาวาซากิฟลอนตาเล่นะแล้วเป็นเกมเยือนด้วยครับโอ้โหมันแน่นอนโอเคสำหรับ EP ที่6 EP นี้ครับก็ขอลาไปก่อนแล้วครับซึ่งก่อนจากนะเหมือนเดิมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง RU Osil ด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องแล้วเนาะและที่สำคัญครับก็ฝากเพื่อนๆอุดหนุนเสื้อของช่อง RU Osil ด้วยครับซึ่งเป็นเสื้อกีฬาเวอร์ชั่นแรกของช่องแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็เปิดพรีออเดอร์อยู่ครับโอ้โหก็ขอขอบคุณทุกยอดการสั่งจองมากๆนะครับช่วงนี้เป็นพรีออเดอร์อยู่นะพรีออเดอร์จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับรีบๆสั่งกันนะครับถ้าปิดยอดแล้วผมก็ปิดเลยนะผมปิดยอดสิ้นเดือนสิงหานะครับถ้าสั่งก็ต้องรีบสั่งมาเลยนะครับผมก่อนที่มันจะหมดก่อนนะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโอเคสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันเซเลโซโอซาก้าสวัสดีครับ Hello.